สวัสดีครับพบกับรายการสีเก้งทอยนะครับมีผลิตภัณฑ์จากร้าน MX RC เป็นเรือเรซซิ่งคาร์นะครับเป็นโบ๊ทเรซซิ่งนะขนาดย่อมยาวเลยราคา390บาทนะครับเป็นเรดิโอคอนโทรลนะครับก็สามารถเล่นในน้ำได้นะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับมาดูสภาพกล่องกันก่อนตอนนี้มีให้เลือกอยู่2สีก็คือสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับราคาย่อมยาวสำหรับคนอยากลองเล่นเรือครั้งแรกราคา390บาทเนี่ยโอเคเลยนะนี่ก็เป็นรูปลักษณ์กล่องนะครับกล่องก็จะบอกว่าการบังคับเป็นยังไงก็คือตรงนี้นะแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับสภาพรีโมทคอนโทรลพร้อมวิธีการชาร์จนะครับจากปลั๊กไฟนะครับสู่แบตเตอรี่เป็นยังไงนะก็จะมีบอกข้างกล่องไว้หมดแล้วด้านหลังก็จะเป็นรูปเรือนะครับพร้อมอุปกรณ์ที่จะแถมมาให้นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวราคา390บาทโคตรถูกนะมีให้เลือก2สีถ้าเกิดใครชอบสีน้ำเงินก็ตรงนี้ได้เลยนะครับนะหรือว่าใครชอบสีแดงก็มีให้เลือก2สีรูปร่างก็ดีเทลเหมือนของแพงเลยนะเดี๋ยวมาดูราคา390บาทในขนาดที่ย่อส่วนลงมาหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราอันบ็อกซิ่งนะครับออกมาให้ดูนะว่าเรือในราคา390บาทมีอะไรบ้างนะครับแพ็กเกจก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะก็เริ่มที่แกะออกก่อนทีละตัวนะครับรีโมทคอนโทรลนะครับพร้อมเสาเดี๋ยวขอตัดเอาเสาอากาศออกมาก่อนเพราะว่าเขาแพ็คมาอย่างดีเลยนะติดเทปใสนะครับปุ๊บก็จะมีเป็นเสานะครับเสาส่งสัญญาณวิทยุก็เสียบข้างบนนะครับแล้วก็หมุนนะครับจะเป็นเกียวนะครับต่อเข้ากันแข็งแรงเลยนี่นะจุดขยับก็ประมาณนี้ตัวนี้ใช้ฐาน AA นะครับ2ก้อนนี่นะ2ก้อนใส่ไปเลยในนี้นะโอเคอันนี้คือส่วนของรีโมทคอนโทรลนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปก็ในแท่งเสานะครับก็จะมีแท่งไว้เสียบกับสัญญาณของเรือตรงนี้เดี๋ยวผมเสียบให้ดูนะแท่งสายนี้แล้วก็จะมีตัวชาร์จนะครับหัวอะแดปเตอร์แอคมาดีเลยนะหัวอะแดปเตอร์อย่างนี้นะนะครับเสียบไฟบ้านได้แล้วก็แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่แพ็คมากันสั่นสะเทือนเลยนะแพ็คดีมากนะครับราคา390บาทเองแต่แพ็คดีสุดๆเลยนะนี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นฐานนะครับอย่างนี้500มิลลิแอมป์นะครับเรียงในรูปแบบสามเหลี่ยมนะก็เสียบเข้ากับสายอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วก็เสียบชาร์จกับไฟบ้านนะครับเดี๋ยวผมชาร์จไว้เลยนะนี่เสียบอย่างนี้แล้วก็เสียบไฟบ้านนะครับมาต่อไปเป็นตัวพระเอกของเราเป็นเรือนะครับเป็นโบ๊ทเรซซิ่งเรดิโอคอนโทรลนะขอแกะก่อนหน้าตาเรือจะประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่าเสาแท่งเนี่ยจะเอามาเสียบนะครับเนื่องจากการส่งสัญญาณจะได้ส่งสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนะก็เสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับไล่เข้าไปประมาณนี้ค่อยๆไล่ไปนะครับก็จะทำให้การส่งสัญญาณไปถึงตัวเรือเนี่ยมันสะดวกคล่องแคล่วกว่าเดิมนะดีกว่าไม่มีเสาส่งสัญญาณนะเพื่อให้ระยะมันไกลขึ้นนะครับก็เสียบเข้าไปปุ๊บให้ปลายโผล่เลยนะครับค่อยๆเสียบไปนี่นะครับเสียบเข้ามาได้แล้วปุ๊บก็เข้ามาเป็นแท่งอย่างนี้ก็จะเป็นสายต่อสายตรงนะครับตัวนี้ระบบเรือหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนะใบพัด2ใบพัดเลยวิธีการเปิดนะครับมิมิหาก่อนนี่นะครับหมุนสวิตช์ตัวนี้ตัวล็อกนะครับฝารางฐานเปิดออกมานะครับแล้วก็ดึงเท่านี้ก็จะสามารถเอาแบตเตอรี่ตัวนี้วางเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะมีสายเอาไว้เสียบอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเทสไดฟ์กันดีกว่านะว่าประสิทธิภาพจะเป็นยังไงนะครับอู้เรือสวยเลยเนี่ย390บาทอ่ะไปชมกันครับมาลองในกะละมังนะครับเนื่องจากเรือมันลำเล็กนะขั้นตอนการบังคับนี่ก็ไม่ยากนะครับก็คือรีโมทเนี่ยถ้าเกิดกดด้านใดด้านหนึ่งมันจะหมุนมอเตอร์แค่ข้างเดียวนะนี่นะซ้ายหรือขวาก็ตามเราต้องกดพร้อมกันนะครับ2อันมันถึงจะหมุนไปหน้าพร้อมกันนะครับโอเคลองเทสไดฟ์เลยโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองหมุนด้านใดด้านหนึ่งโดยการกดรีโมทข้างหนึ่งก่อนนะครับว้าวก็จะเป็นการหมุนนะลองกดอีกด้านหนึ่งนะครับมันถอยหลังได้นิดเดียวนะครับเนี่ยครับคือมันจะไม่แรงคือเรือพวกนี้มันจะไม่อำนวยเรื่องของการถอยหลังอยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดเราไปเล่นติดพวกสาหร่ายอะไรแบบนี้ก็สามารถถอยหลังได้นะแต่ถ้าเกิดอยากเคลื่อนหน้าไปตรงกลางไปพูดง่ายๆไปตรงนะครับก็ให้กดไปหน้าพร้อมกันนะครับนี่นะ
จะแรงมากครับถอยหลังได้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็คือการเลี้ยวกดข้างใดข้างหนึ่งก็คือเลี้ยวนะครับนะแรงมากครับแรงจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะแต่ถ้าเกิดกดข้างใดข้างหนึ่งก็จะเป็นการเลี้ยวตามคู่มือนะครับนะก็พูดง่ายๆก็คือตัวนี้บังคับมอเตอร์ด้านขวาตัวนี้บังคับมอเตอร์ด้านซ้ายนะครับเขาเล่นมันเลยทีเดียวนะโอเคเดี๋ยวลองวิ่งกันนี่นะครับลองแกะฝารางฐานออกมานะครับข้างในอ่ะระบบมันซีนน้ำได้ดีมากเลยนะต่อให้น้ำมันท่วมมาถึงข้างบนนะครับข้างในจะไม่มีรอยน้ำเลยนะครับก็ปลอดภัยได้เรื่องของความคงทนนะแล้วก็ตัวใบพัดมันเฉียงออกมาเป็นเหล็กนะครับเป็นแกนเหล็กนะนี่นะก็ขึ้นสนิมยากพอสมควรนะเพราะเป็นเหล็กชุบนะครับนี่เวลาใส่ก็ปิดนะครับอย่างนี้เสียบเข้าไปเลยนะครับเสียบเข้าไปในร่องเนี่ยมันจะเป็นสลักเรืออย่างนี้นะครับนี่นะเสียบเข้าไปครับพอเสียบได้ปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกครับคันนี้ข้างในมันจะซีนเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับขนาดเบากระทัดรัดเลยนะสนใจก็ติดต่อร้าน FXRC นะครับราคา390บาทตอนนี้มีให้เลือกอยู่2สีสีแดงและสีน้ำเงินขนาดนี้ก็คือเด็กๆกำลังเล่นได้สนุกเลยแต่อย่าเอามือไปจับตรงใบพัดนะเพราะมันมีความแรงพอสมควรนะครับเป็นมอเตอร์ทั้ง2มอเตอร์เลยเป็นมอเตอร์คู่นะครับเพื่อบังคับตัวซ้ายและขวาอย่างนี้นี่นะแล้วรีโมทก็สวยด้วยสายฐาน AA แค่2ก้อนนะครับประหยัดแน่นอนตัวนี้390บาทคุ้มสายเรือช่วงนี้ฝนตกเล่นเรือดีกว่านะรถบังคับเดี๋ยวพังวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ